ผมเป็นช่างภาพมาก่อนครับโดนรีไทร์ออกก็เลยลองมาทำสิ่งที่ชอบดูก็คือขายปลาหมึกย่างเริ่มมาประมาณครึ่งเดือนครับวันนึงก็น่าจะเอาออกมาประมาณ10กว่าโล20โลผลตอบรับก็ขายได้ประมาณหลักหมื่นต่ออาทิตย์ครับถามคนที่เขารู้คนที่เขาเคยขายปลาหมึกมาแล้วป้าครับถ้าผมจะเอาอันนี้เสียบไม้ปิ้งขายเนี่ยผมต้องทำยังไงต้องไปเอาปลาหมึกจากไหนเลือกปลาหมึกยังไงล้างยังไงเขาก็บอกหมดสวัสดีครับผมสรวิทย์พุ่มมะเดื่อเป็นเจ้าของร้านออฟหมึกย่างครับผมทางออฟฟิศปรับโครงสร้างเราเป็นจุดหนึ่งที่โดนรีไทร์ออกมาความคิดตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกสมองก็ตื้อเหมือนกันมึนๆนิดนึงตัวชาๆหน่อยทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งไม่ทำอะไรเลยคืออยู่เฉยๆเลยขอพักก่อนพอหลังจากโดนมาก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะแยะบรรเทาความเครียดลงไปได้หน่อยพอหลังนั้นก็มาคิดว่าเราต้องทำอะไรเราอยากทำอะไรเพราะว่ามันมีหลายคนบอกว่าให้ทำสิ่งที่ชอบก่อนถ้ามันจะเป็นไงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้ทำสิ่งที่ชอบก่อนไปเดินตลาดนะก็เห็นร้านที่ขายปลาหมึกคือไม่มีร้านไหนเลยที่ขายไม่ได้หรือขายไม่ดีทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะลองทำอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นก็เลยลองทำปลาหมึกมาเรื่อยๆจนมาเปิดได้ในอีกอาทิตย์หนึ่งวันแรกน่าจะขายได้ประมาณสัก10โลได้วันแรกขายได้หมดหลังจากนั้นพอมันเริ่มลงตัวปิ้งเก่งขึ้นท่าทางเราแบบคล่องแคล่วขึ้นเพิ่มปริมาณของขึ้นขายหมดทุกวันวัตถุดิบของเราผมการันตีว่ามันสดมันสดจริงๆเพราะว่าผมไปเอามาเองเลือกเองหมดเน้นสดก่อนครับอย่างแรกเพราะว่าเราไปแหล่งที่มันสดแล้วก็คัดตัวที่มันดีๆสวยๆมาให้คนกินเขาแบบดูน่ากินปลาหมึกสดทุกวันครับทำใหม่ทุกวันรับใหม่ทุกวันจะไม่เหมือนกันทุกวันวันนี้จะมีเป็นเนื้อล้วนๆครับคางปลาหมึกยักษ์มีหนวดมีกระดองเล็กมีไข่มีกระดองใหญ่เลยก็คือตัวใหญ่เลยมีตั้งแต่10บาทครับจนถึง200บาทหากินที่อื่นอาจจะ 4-500 ได้เที่ยงคืนก็ออกไปซื้อของเขาจะแพ็คใส่ถุงมาให้เราใช่ไหมฮะกลับมาบ้านก็ประมาณ1กว่าเอามาล้างเกลือก่อนล้างน้ำเปล่าล้างแป้งมาแช่น้ำปูนใสล้างน้ำอีกรอบหนึ่งเอามาแช่เย็นไว้ก็หลับไปตื่นมาตอนประมาณ10โมงก็มาหั่นแล้วก็เสียบไม้ครับก่อนออกไปขาย3โมงน้ำจิ้มรสชาติออกรสจัดหน่อยแล้วก็มี3รสนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดไทยมะนาวของแท้พริกก็ใช้พริกที่ดีกระเทียมก็ใช้กระเทียมไทยจะได้หอมมากขึ้นผลตอบรับถือว่าดีไหมก็คือดีเกินคาดก็คือขายหมดในไม่กี่ชั่วโมงก็หมดระยะผลตอบรับมันออกมาดีเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นไปอีกก็พยายามจะพัฒนาขยายตลาดไปเรื่อยรู้สึกยังไงคือที่หลังจากได้ทำตามความฝันก็รู้สึกมีความสุขไม่กดดันไม่ต้องรับคำสั่งจากใครที่มันเหมือนกันคือมันต้องเต็มที่เหมือนกันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ได้หวังว่าคนนู้นจะมองไงคนนี้จะมองไงอย่างน้อยเต็มที่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ก็พอถ้าเพื่อนที่ยังอยู่สายนี้สื่อมวลชนหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปเราก็ไม่รู้ก่อนว่าวันไหนเราจะโดนรีไทร์ออกมาหรือว่าโดนเขาไล่ออกมาหรือว่าบริษัทอาจจะเจ๊งแนะนำให้หาแผน2ไว้ว่าเราจะทำอะไรและก็ที่สำคัญคือต้องมีเงินเก็บไม่งั้นถ้าวันที่เราโดนออกมาแล้วก็อาจจะเคว้งก็ได้ต้องวางแผนว่าต้องทำอะไรต่อต้องมีหลักการเดินชีวิตยังไงและถ้าสิ่งนั้นมันเฟลไป ก็เป็นคนตกงานคนหนึ่งทั่วไปอยากบอกทุกคนนะครับว่าตกงานไม่ต้องตกใจลองทำตามความฝันดูนะฮะ